สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพไม่เคยกระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำไข่ลูกเขยสไตล์บ้านๆสไตล์ของเย้าเองค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะว่ามีอีหยังเลยค่ะพี่น้องมีไข่ไก่ต้มเสร็จปอกอย่างสวยงาม6ฟองค่ะอันนี้ก็เอิ่นกระเทียมซอยค่ะหอมแดงซอยแล้วก็พริกแห้งค่ะพี่น้องเคล็ดลับค่ะผู้ใดอยากเจียวหอมนะคะพี่น้องโดยที่ไม่ต้องโรยด้วยแป้งทอดกรอบค่ะเจียวแบบว่าให้มันกรอบโดนในค่ะพี่น้องให้สร้อยใบยศีค่ะแล้วก็พึ่งไว้ให้น้ำหอมนี่ค่ะพี่น้องมันไหลออกมันจะมีน้ำหอมนะคะพี่น้องสังเกตมึงนะคะให้น้ำหอมนี่มันไหลออกให้มันเป็นระเหยออกไปในอากาศค่ะพี่น้องเวลาของเราทอดแล้วเราจะเก็บได้นานค่ะนานนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเดือน2เดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะพี่น้องอาจจะ1วันหรือว่าจะหนึ่งคืนยังประมาณนี้ค่ะพอเก็บได้อยู่ค่ะกรอบธรรมชาตินะคะกระเทียมก็คือกันนะคะส่วนไข่ลูกเขยนี่ค่ะพี่น้องความเด็ดความแสบอันนี้คือน้ำปลาคามนะคะย่อใส่ลงไปเมื่อกี้นี่2ทัพพีเพราะว่ามันเย็นค่ะเพราะว่าแช่ตู้เย็น2ฟิตไว้นะคะพี่น้อง2ทัพพีนี่ค่ะใส่ลงไปเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็ความแซ่บอยู่ที่น้ำนี่เลยนะคะพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับว่ากับไข่กับหยังเลยค่ะความแซ่บของไข่ลูกเขยสิอยู่ที่น้ำที่เฮาสิเฮ็ดนี่ค่ะน้ำราดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวย่อลงมือเห็นเลยค่ะน้ำมะขาม2ทัพพีน้ำตาลปี๊บค่ะตักจริงๆเนี่ยก็2ส่วนโต๊ะอาจจะสีเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็น้ำปลาเราสับย่อแบบแล้วก็น้ำปลา1ทัพพีพูนๆเลยนะคะอีกจังหน่อยนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องไม่ต้องใส่ตามก็ได้ค่ะเพราะว่าย่อสมบูรณ์ใส่ชูรสค่ะย่อก็เลยจะใส่ผงปรุงรสลงไปนี่ค่ะประมาณปลายช้อนแล้วก็จะเพิ่มน้ำมะขามอีกเป็น3ทัพพีเด้อจ้าเพราะว่าอยู่ในกินเปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า1ทัพพีนี่ค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายอีกจักหน่อยนึงค่ะอันทราย1ช้อนโต๊ะพี่น้องสว่าคือกลิ่นหวานแท้กระแม่นอยู่ค่ะพี่น้องไม่ต้องเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าน้ำตาลปี๊บน่ะมันจะไม่มีมันจะไม่หวานจัดค่ะมันหวานเพราะอัมลัมค่ะมันจะหวานเพราะอัมลัมมันสิบ่ได้หวานแหลมขึ้นน้ำตาลทรายเนาะค่ะเฮาก็เลยต้องปนน้ำตาลทรายไปนําในค่ะพี่น้องแล้วก็เคล็ดลับนะคะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับมาบอกว่าเฮาสิฮู้ได้จังได๋ว่าน้ําที่เฮาเคี่ยวนี่ค่ะให้เป็นง่ายๆกับน้ําปลาหวานนี่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเหนืดแล้วมันเหนียวแล้วหรือว่ามันขนแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับมาบอกค่ะได้เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะบอกค่ะเพราะว่าบอกตอนนี้มันก็บอกเห็นภาพต้องรอให้มันเห็นภาพแล้วจะบอกนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเคี่ยวให้น้ำตาลละลายไปข้าวนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้น้ำปลาหวานเท่านี้ค่ะพี่น้องให้มันใสนะคะข้นใสค่ะพี่น้องสังเกตว่ามันเหนืดหรือยังค่ะให้ดูฟองอากาศด้วยค่ะถ้าขึ้นฟองใหญ่ๆนะหนาแบบนี้สินะคะพี่น้องก็คือว่ามันเริ่มเหนืดเริ่มเหนียวนะคะพี่น้องถ้าขึ้นเป็นฟองอ่อนๆจะสินะคะพี่น้องคือต้องเคี่ยวได้อีกค่ะคืออย่าฟอปิดไฟค่ะสังเกตว่าเขาเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนี่ค่ะให้เบิ่งแต่ฟองอากาศเฉพาะอันนี้เปลือกบักขามค่ะแค่เบิ่งแต่ฟองอากาศกับพ่อค่ะถ้าขึ้นฟองใหญ่ๆหนาๆ นะคะพี่น้องแบบนี้สินี่ให้เตรียมปิดไฟได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ำนี่ค่ะน้ำปลาหวานจะขอเอิ่นน้ำปลาหวานก็ได้ค่ะน้ำปลาหวานที่ถูกต้องถูกวิธีน้ำจะใสนะคะสีจะเป็นน้ำมะขามเปียกก็จริงค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำมันสีใสสมบูรณ์เนาะค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆค่ะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฟองมันสนุกขึ้นค่ะเป็นฟองใหญ่ๆขึ้นมาค่ะพี่น้องแค่นี้ล่ะค่ะเอาละจ้าพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเคี่ยวไปเรื่อยๆจนได้ทีนะคะได้เยาะสภาพมาทอดไข่อีกรอบนึงจ้าเอาละจ้าพี่น้องหลังจากเคี่ยวน้ําปลาหวานแล้วนะคะพี่น้องได้เยาะสภาพมาทอดไข่กับกระหอบแดงกระเทียมนะคะนี่ค่ะที่เยาะสิเบิ่งค่ะพี่น้องเอาคางนี่ก็ได้นี่ค่ะที่ว่าฟองอากาศนะคะพี่น้องหนืดหรือบ่หนืดนี่ค่ะเห็นไหมคะกำลังพอดีเลยค่ะถ้าเขาอยากให้หนืดก็นี่ค่ะก็เอาเคี่ยวดนก็นี่ค่ะพี่น้องรับรองว่าสูตรนี้ใส่ได้ค่ะนะคะก็อื่นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่หอมแดงลงไปนี่ค่ะห
อมแดงทอดแบบโบใส่แป้งค่ะทอดแบบธรรมชาติเลยค่ะแนะนำว่าให้ทอดหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่อยเอาไข่ลงไปทอดค่ะเพราะว่าความหอมของกระเทียมหอมแดงมันเกาะอยู่ในน้ำมันค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากทอดเสร็จเราก็จะได้หอมแดงที่กรอบอร่อยนะคะพึ่งไว้ให้หายหอนค่ะแล้วก็ตามลำดับค่ะกระเทียมแล้วก็พริกแห้งไปเรื่อยๆค่ะทอดจนเบิ้ลสุยางค่ะพี่น้องค่อยสภาพว่าทอดไข่อีกรอบนึงค่ะต่อด้วยพริกแห้งค่ะเอาละค่ะทอดเสร็จทั้งหมด3อย่างแล้วค่ะพี่น้องทีนี้เราก็จะทำการทอดไข่ค่ะไข่ค่ะพี่น้องต้มแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเข้ากับเอามาสับให้มันแห้งแล้วค่ะว่าสันมันสิกระเด็นเนาะค่ะสำหรับบ้านเจ้าอยู่นี่ค่ะเขาเจ้ากินไข่เขาเจ้าสกินแบบว่าเอาแบบไม่เหลืองมากค่ะสบเอาเหลืองกรอบนะคะพี่น้องเขาเจ้าว่ามันเหนียวค่ะกล่องเจ้าโบโฟกัสเลยพี่น้องเจ้าก็จะเอาแค่พอเหลืองเลยค่ะพี่น้องส่วนไข่หนึ่งทอดนี่ให้ตามใจเจ้าของเลยค่ะมักเหลืองกรอบเหี่ยวๆจะสนะค่ะพี่น้องกระแสไปอีกแบบนึงสำหรับคนปั้นดีๆเนาะค่ะแต่ว่าบางเจ้าจะน่าเจ้าทั้งลูกน้องทั้งงานทุกคนมีทุกคนปั้นบดีค่ะก็เลยจะเอาแบบว่าพอเหลืองนะคะกับพ่อค่ะทอดไฟกลางๆเลยค่ะถ้าไฟคอยเกินไปค่ะพี่น้องมันจะเหนียวกลายเป็นแท่นที่จะกรอบนะคะจะเหนียวมันจะไม่อร่อยค่ะที่ทอดไฟกลางๆแล้วก็คนไปคนมาคนเลยไปคนเลยมาแบบนี้ค่ะที่นี่พอซุปนะคะจะเอากรอบแบบนี้สีเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่คนมากเลยค่ะอันนี้จะเห็ดตามเย้าเพราะว่าเห็ดแบบนี้มันสีสันบ่ค่อยงามค่ะนี่ค่ะเย้าจะเอาประมาณนี้ค่ะจะเอาขึ้นเลยมันก็สบแสบนะคะสำหรับพี่น้องคนเลยเห็ดค่ะเห็ดขายแต่เห็ดมันสีสวยเหลืองงามไปเลยค่ะแต่อันนี้เน้นพูดเขากินค่ะพี่น้องก็เลยจะเอาแค่พอเหลืองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆก่อนจ้านี่ค่ะพี่น้องย่าจะทอดพ่อเหลืองแค่แบบนี้ค่ะที่นี่เดี๋ยวเขาจะมาหั่นใส่จานเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่จัดใส่จานเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสีสันหน้าตาจะเป็นยังไงจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องไข่ลูกเขยแสนอร่อยค่ะโรยด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดกรอบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนพริกเนาะค่ะพี่น้องย่าจะบ่หั่นนะคะเพราะว่าบางคนเพิ่นก็บ่กินเผ็ดเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเอาไปเม็ดอย่างนี้เลยใครอยากกินเผ็ดๆก็กัดกรวบๆเลยค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพี่น้องเปรี้ยวน้ำด้วยค่ะสำหรับของเย้าเปรี้ยวหวานเค็มค่ะกำลังพอดีกำลังกลมกล่อมแล้วก็น้ำกำลังเนิร์ดพอดีค่ะที่เย้าให้เบิ่งตอนแรกนะคะพี่น้องนี่ค่ะวิธีทำเคล็ดลับง่ายๆค่ะถ้าฟองอากาศขึ้นเยอะๆฟองใหญ่ๆก็แสดงว่ามันเริ่มเหนียวลมขึ้นแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพให้ลูกให้ร้านเท่ากินได้ค่ะเมนูมีประโยชน์ค่ะพี่น้องนอกจากจะเฮ็ดไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะพี่น้องลองทำไข่ลูกเขยให้ลูกๆหลานๆกินนะคะพี่น้องเพิ่นอาจจะแซ่บนะคะให้ผู้เฒ่าผู้เอ๋ยกินนะคะเปรี้ยวๆหวานๆอาจจะเฮ็ดให้ซอยเจริญอาหารก็ได้นะคะพี่น้องวิธีทำบ่ยุ่งยากเด้อค่ะอย่าเฮ็ดให้เบิ่งล่ะค่ะจะเฮ็ดตามเย้าก็ได้หรือจะดัดแปลงให้ถูกปากตัวเองก็ได้ค่ะนะคะพี่น้องนี่จ้ะขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุ่นกำลังใจดีๆเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนวดหัวมวลเขามากินเขาหัวผ้าค่ะวันนี้พามากินไข่ลูกเขยค่ะพี่น้องมาค่ะถือจานเขามากินในการแซ่บๆจ้า